ทางขึ้นลิฟต์ของสถานี BTS นะคะย่านเสนานะคะก็คือพอกู้ภัยเขาได้รับแจ้งเนี่ยเขาบอกว่าพลเมืองดีก็แจ้งไปเพราะว่าวิ่งได้ยินเสียงเด็กร้องอ่ะตีสามหลอนนะคุณแม่หลอนสิแล้วตรงนั้นมันมืดๆด้วยนะคะพอแจ้งไปค่ะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบนะคะพื้นที่ของสน.พหลโยธินด้วยนะได้คุยกับร้อยตำรวจตรีนาดีนะคะของสน.พหลผู้หมวดบอกว่าตื่นเต้นมากเจอเป็นเคสแรกเลยไม่เคยไม่เคยเจอเด็กโดนทิ้งแบบนี้เลยตอนแรกไปก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะคะจนต้องอุ้มไม่เป็นอ๋ออุ้มก็อุ้มไม่เป็นจริงจริงใช่เนี่ยอย่างในภาพเนี่ยฮะในภาพจะเห็นว่าคือผู้หมวดก็ได้แต่ชำเลืองดูน้องนะคะแล้วก็ต้องให้ทางกู้ภัยเนี่ยอุ้มแทนเพราะกลัวน้องจะแบบจะบาดเจ็บแต่ว่าน้องยังมีชีวิตนะนะคะซึ่งก็เป็นเพศชายนะคะก็ตอนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลนะคะอยู่ในความดูแลของทางเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีพลเมืองดีนั่นแหละเขาก็เล่าก็บอกว่าเห็นคนเนี่ยนะคะไม่รู้ผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันเพราะว่าตรงนั้นมันมืดนะคะเอามาวางทิ้งไว้นะคะเสร็จแล้วก็อาศัยความมืดนั่นแหละค่ะหนีไปเลยพลเมืองดีก็เข้าไปดูก็ปรากฏว่าคือมันเหมือนมีร่องรอยนะคุณแม่แบบเหมือนตัดสายสะดือเองอ่ะเออเพิ่งคลอดเลยนะคะโอ้คงจะหล่นตุ๊บออกมาแล้วแหละอ๋อก็น่าจะคุณแม่เขาเป็นคนตัดสายสะดือเองด้วยนะคะแล้วก็เด็กก็ร้องนี่แหละก็เลยนำส่งไปที่โรงพยาบาลภูมิพลนะคะแล้วพร้อมแบบนี้ทำไงนั่นน่ะสิจริงๆแล้วพูดถึงเรื่องความไม่พร้อมเมื่อคุณไม่พร้อมแต่ถ้าคุณมีลูกแล้วทำไงถ้าคุณไม่พร้อมที่จะเลี้ยงทำยังไงค่ะจริงๆอ่ะมันมีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนาะนะคะจริงๆแล้วปรึกษาได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าอย่างถ้าเป็นจะโทษฝ่ายแม่ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เนาะเพราะคนทำก็ต้องทำกันทั้งพ่อทั้งแม่เนาะงงแง่ล่ะอ๋อนะมันต้องมีคนร่วมรับผิดชอบสินะคะอย่างกรณีนี้เนี่ยเราอาจจะต้องไปดูในเรื่องของข้อกฎหมายเพิ่มเติมด้วยนะว่าเฮ้ยถ้าจับได้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยคนเป็นพ่อใช่ต้องมีความผิดเหมือนกันไม่ใช่โทษให้ฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวเนาะนะคะแต่ก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมายในอนาคตนั่นแหละนะคะเออก็เดี๋ยวดูกันต่อไปแต่ว่าก็ข่าวดีอย่างที่บอกไปตอนนี้น้องปลอดภัยดีนะคะเป็นเพศชายก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแต่ก็นั่นแหละแบบบอกน้องแม่คนอยากค่ะคนอยากจะมีลูกไม่มีคนไม่อยากมีเป็นสิบแล้วก็มาทิ้งไม่อยากมีแล้วมาทิ้งค่ะแล้วก่อนมีทำไมไม่คิดใช่สิ่งที่ต้องกันก็มีทำไมไม่คิดค่ะล่าสุดตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแถวนั้นกล้องวงจรปิดเพียบเลยนะคะ